เหมือนมีคนมาบายควิกคัทควิกคัทสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลวันนี้เราจะมาพูดความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง Monster Hunter หนังแอคชั่นล่าแย้แห่งปีต้องพูดว่าหนังแอคชั่นตบแย้ส่งท้ายปีสำหรับผมนะผมไม่ได้ถึงกับตั้งตารอที่จะเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อแบบโอ้โหกูอยากดูมากเหตุผลเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนเกมผมไม่ได้เล่นเกม Monster Hunter มาก่อนนะครับผมจริงๆในสมัยตอนที่เกมมันออกเนี่ยมีโอกาสได้เกือบที่จะได้ลองเล่นแล้วแต่ว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เหมือนดวงไม่สมพงอันตัวอีชั้นเนี่ยดวงไม่สมพงกับเกมพอจะเล่นแล้วต้องมีเหตุให้ต้องแบบเอ้ยไปทำอย่างอื่นก่อนสุดท้ายแม่งไม่ได้เล่นนะแต่ใครที่เป็นคอเกมจะพูดเป็นเสียงเดียวกันโทนิจาเก่งมากเป็นอีกขั้นถึงโทนิจาไม่มีใครพูดว่าหนังผมเห็นคนพูดว่าหนังดีน้อยมากอ่ะเห็นแต่โทนิจาเป็นอีกขั้นของโทนิจาคือนักแสดงไทยไปอยู่ในหนังฮอลลีวูดผมก็ปลื้มปิ่มดีใจแต่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมจะโฟกัสก็คือเห็นว่าทุกคนเอนจอยไปดูรอบสื่อมาแล้วก็เอนจอยกันหลายๆคนบอกว่าผมเล่นเกมมาด้วยได้ไปเห็นมอนสเตอร์ตัวนั้นตัวนี้ได้ไปเห็นเดียโบด้วยความที่เขาบอกเอนจอยนี่แหละผมก็เลยไปย้อนดูหาพวกแบบอ่านประวัติว่ามีเรื่องราวเอ้ยเกม Monster Hunter เนี่ยมันก็มีเรื่องราวนะแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมันซับพอร์ตกับเกมคุณลองนึกภาพว่าเกม Monster Hunter เนี่ยเป็นเกมที่พูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาสู่ New World การอพยพมาสู่ New World นี่แหละมันก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นการผจญภัยของกลุ่มคนที่ต้องอพยพมาใน New World นี่แหละแล้วก็มีปัญหาจับพัดจับผูหน้าต้องไปซ่อมเรือพอซ่อมเรือปั๊บก็ต้องไปหาวัตถุดิบมาซ่อมเรือถูกไหมแล้วการจะไปซ่อมเรือเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆชนเผ่าภายใน New World นั้นแล้วบางครั้งเนี่ยการจะไปเอาของเหล่านั้นก็ต้องไปหาชนเผ่าที่อยู่ประจำเมืองนั้นเพื่อเอาของสิ่งนั้นแล้วการไปหาชนเผ่านั้นมันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมันก็เลยนำพาไปสู่การล่ามอนสเตอร์ล่าสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับคือเรื่องราวมันมีแต่ว่าไม่ได้เป็นเกมที่มีเรื่องราวเข้มข้นเหมือนล่าสุดที่ผมเพิ่งเสพเรื่องราวคือเสพจากการดูนะจากการดูตะเอกเล่นอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้เป็นสายเกมไงก็ไม่ได้เล่นทุกเกมแต่ว่าผมจะชอบดูนะครับผมก็ดูตะเอกเล่นนะเอกชาเคนะครับก็ดูเพิ่งดูไอ้นี่ไปLittle Hope นะครับของ Little Hope เนี่ยเป็นเกมที่เน้นเรื่องราวเลยตัวเกมไม่ได้แบบเน้นฟังก์ชันให้เล่นแบบมันดุเดือดเหมือน Monster Hunter นะแต่เขาเน้นเรื่องเลย Monster Hunter อยู่อีกฝั่งนึงกับ Little Hope เลยคือเป็นเกมที่เน้นฟังก์ชันในการเล่นเนื้อเรื่องแค่ซัพพอร์ตว่าเฮ้ยเราเป็นกลุ่มคนกลุ่มนี้เดินทางไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยที่มันไม่ไร้เหตุผลนี่เป็นมุมมองสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ไปหาข้อมูลมาหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาผมก็คิดว่าอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็เตรียมตัวเท่าที่จะเตรียมไหวสิ่งที่เราจะได้เห็น Monster Hunter นะมันคือแบบบายทหารไปยิงแม่งควิกคัทเห็นปากเห็นหน้าเห็นไหล่เห็นไหล่เห็นศอกเห็นปากเห็นปากเห็นหน้าเห็นหน้าผากเห็นแว่นเห็นตาแม่งเห็นออฟตัสอยู่ภายในสายตาเราและออฟตัสยังช่วยกองแสงสีฟ้าให้เราอีกด้วยใครสนใจแว่นออฟตัสก็โค้ดเวอร์มูฟวี่ลด100บาทไปเลยนะครับแม่งควิกคัทไปหมดช่วงนิ่งน้อยมากช่วงนิ่งคือช่วงที่แม่งพักหายใจหนังเรื่อง Monster Hunter เนี่ยพักหายใจแค่แบบไอ้เสี้ยววินาทีอะเริ่มมาเห็นกลุ่มทหารควิกคัทตุ้มตุ้มตุ้มพายุตุ้ม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 เข้าไปในนิวเวิลด์เห็นมอนสเตอร์มีคนตายพักคุยกันสัตว์ประหลาดออกตุ้มโทนิจาออกพักเก็กเท่แป๊บหนึ่งสักพักทหารโดนไล่ตุ้มหนีตายมีคนตายพักคุยแป๊บหนึ่งแล้วเอาอีกเนี่ยอยู่แบบเนี้ยเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยนอกจากกลุ่มทหารดวงซวยที่หลุดเข้าไปใน New World และต้องไปพบชะตากรรมที่ไอ้เหี้ยพบเจอสัตว์ประหลาดแล้วเนื้อเรื่องหยุดอยู่แค่นั้นตลอดกว่า 80% ของหนังอยู่กับการที่
จะตายไม่ตายตายไม่ตายสัตว์ประหลาดตายไม่ตายตายไม่ตายสัตว์ประหลาดตายไม่ตายตลอดเวลาถามว่าผมเนี่ยจะสนุกกับอะไรพูดกันตามตรงว่า Monster Hunter เนี่ยเราเห็นตัวอย่างหนังเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าใครเป็นนักดูหนังก็ต้องถอดใจในระดับนึงแล้วว่าเฮ้ยกูไม่หวังมากผมก็ไม่หวังมีนักดูหนังไม่น้อยแน่ๆที่กูไม่ไปดูแน่ๆ Monster Hunter มีไม่น้อยเชื่อผมดิเห็นตัวอย่างกูรู้แม่งเหี้ยแน่แต่บางทีมันอาจยังเป็นคาดเดาอาจเป็นการวางคติหรือเปล่าผมก็ไปศึกษาหาข้อมูลมาด้วยนี่ขนาดเปิดใจมากและไปศึกษาหาข้อมูลด้วยพยายามทำตัวให้อินมากที่สุดเท่าที่จะอินได้บิ้วตัวเองนานมากไปดูภาพมอนเตอร์เท่ๆไปดูเขาแคสตอนเล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์กันไปดูโหแม่งดูซีนแอคชั่นโอ้บิ้วตัวเองสุดๆอะบิ้วจนผมรู้สึกเลยว่ากูอยากเล่นมอนเตอร์ฮันเตอร์กูบิ้วตัวเองได้สำเร็จแล้วพอไปดูมอนเตอร์ฮันเตอร์เจ็ดแม่หนังไม่มีเหี้ยอะไรเลยหนังเชี่ยมากอะโอเคคอมพิวเตอร์กราฟิกดีผลงานทำออกมาดีๆครับในส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิก CG นะครับผมอ่ะเรื่องการแสดงไม่ติดแต่ก็ไม่ได้ดีถามผมว่าดูยังไงพี่ที่การแสดงมันไม่ดีอะแต่ละซีนอะผมรู้สึกว่านั่นอะคือการแสดงผมไม่รู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ในนั้นอะเป็นคนอะถ้าใครเป็นนักดูหนังหรือเป็นแฟนหนอนหนังมาสักระยะหนึ่งอะจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดว่ามันไม่รู้สึกว่าในนั้นเป็นคนน่ะมันรู้สึกว่าในนั้นมีนักแสดงและบทและเขากำลังท่องบทและคุยกันอย่างคล่องแคล่วเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าอ่ะการแสดงถือว่าดูได้แต่ไม่ดีๆส่วนซีนแอคชั่นอย่างที่ผมบอกตัดชุบชับ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 โอ้โหแม่งเชื่อไหมหลายๆฉากที่สู้กันน่ะมันมีหลายๆครั้งที่ต้องพบเจอกับภัยพิบัติพูดแค่นี้ละกันนะครับพบเจอกับภัยพิบัติโอ้โหแม่งนัวเนียมากกูไม่รู้เลยอะว่าใครไปกระเด็นตายที่ไหนรู้อีกทีคือแม่งจบสถานการณ์แล้วจับกว้างอะถึงจะรู้ว่าอ๋อแม่งเกิดเรื่องที่ไหนและใครเป็นอะไรตายที่ไหนเนี่ยระหว่างทางกูไม่เห็นเลยว่าคืออะไรตัดเฟรมดำๆสีๆมาสลับมั่วๆกูก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามึงลักไก่อะไอ้เหี้ยมันตัดเร็วขนาดนั้นน่ะเนี่ยลองนึกภาพนะเดี๋ยวผมตัดแบบเปลี่ยนคัดทุกคำเลยนะให้ดูคือหนัง Monster Hunter World ที่ผมกำลังรีวิวอยู่เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ถูกจริตกับผมเลยและเป็นหนังที่ไม่คุยกับผมหนักมากเนี่ยไอ้เหี้ยพูดเลยนะเวียนหัวดูไม่รู้เรื่องไอ้การสนุกและเอนจอยอ่ะสำหรับผมอ่ะมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลหนังหลายๆเรื่องที่ผมเอนจอยแฟนๆหนอนหนังหลายท่านก็ไม่เอนจอยไอ้เรื่องคำว่าเอนจอยหรือสนุกเนี่ยมันจึงเป็นรสนิยมส่วนบุคคลถามว่าผมเอนจอยได้บ้างไหมเออเอางี้ดีกว่าคุณลองนึกภาพในมุมมองของผมนะเหมือนมีคนมาแล้วควิกคัทควิกคัทพอจะแอคชั่นมอนเตอร์เอาแล้วควิกคัทควิกคัทเบิร์ดคัมซิว้าวเฮียแล้วพูดว่าคอเกมจะชอบไหมอันนี้ผมแม่งฟันธงให้ไม่ได้นะครับผมฟันธงให้ไม่ได้ชัดเจนว่าคอเกมจะชอบไหมแต่ผมพูดให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะครับว่าหนังเรื่อง Monster Hunter ในครั้งนี้เนี่ยเขาเหมือนเขียนเรื่องราวหนึ่งเรื่องคุณลองนึกภาพว่าภาพยนตร์เซตกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งขึ้นมาแล้วเซตว่ากลุ่มทหารกลุ่มเนี้ยมาจาก Our World จับพัดจับผูเจอสถานการณ์ประหลาดบางอย่างทำให้เขาถูกพาไป New World แล้วไอการจับพัดจับผูพาไป New World โดยบังเอิญเนี่ยทำให้เขาแบบไปเจอสถานการณ์ไปเจอมอนสเตอร์นู่นนี่นั่นมันเลยจะเหมือนมีส่วนผสมของ Monster Hunter จริงๆอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เหลือเนี่ยมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่พ่วงกับเขา Create แล้วอยากจะเล่นกับ Monster Hunter เอาจริงๆนะคือผมไม่ได้หมายเลยว่ามันต้องเหมือนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเท่านั้นถึงจะสนุกไม่ใช่บางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่เหมือน 100% แต่มันทำออกมาได้ดีมันก็โอเคอันเนี้ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าทัศนคติส่วนบุคคลนิดนึงนะครับทัศนคติของผมอะเหมือนไม่เหมือนเนี่ยไม่สำคัญสำคัญที่เอามาเล่าอย่างไรให้มันสนุกมีอะไรให้ชวนติดตามไม่ใช่มีแต่กลุ่มคนกับแย้ที่ยิงตู้มยิงตู้มผมไม่ได้เอนจอยกับอะไรแค่นี้เอางี้ละกันผมสนุกกับการเห็นคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์คือปมปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเจอมันสามารถเล่นกับความผูกพันไหมมันสามารถเล่นกับ
สิ่งนู้นสิ่งนี้คือมึงมีตัวละครที่ครีเอทมาเองแล้วมีสถานการณ์ที่นอกเหนือจากในเกมขึ้นมาผสมอันเนี้ยเข้าใจแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือทำไมไม่พยายามผูกความสัมพันธ์คนกับตัวละครเลยหนังเล่าเรื่องส่วนใหญ่นะเหมือนจะอยากให้มันเป็นหนังคู่หูเหมือนอย่างหนังเฉินหลงรัชอาวอะไรอย่างเงี้ยเออคุณลองนึกภาพอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่หนังคู่หูขนาดนั้นนะแต่มันมีกลิ่นของหนังคู่หูเจืออยู่เบาๆคุณลองนึกภาพของมิลาโจวิชกับจาพนมที่อยู่คนละโลกกันนะครับพอมาเจอกันปั๊บพูดกันคนละภาษามีมุกตลกนู่นนี่นั่นส่วนตัวผมนะเวลามิลาโจวิชกับจาพนมอยู่ด้วยกันน่ะมันมีเคมีบางอย่างที่ผมรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันน่ารักนะมันน่ารักแล้วมันติดคอมเมดี้แล้วมันทำให้เราดูเพลินๆได้แต่ผู้กำกับไม่ขยี้ผมแปลกใจมากไปขยี้กับสัตว์ประหลาดออกวูมแล้วก็ตูมตูมตูมผมเคยได้เห็นสัมภาษณ์ของตัวผู้กำกับไม่พูดว่าเห็นสัมภาษณ์ดีกว่าพูดว่าได้อ่านบทความเออเอางี้ดีกว่านะครับได้อ่านบทความของผู้กำกับมาบ้างผ่านตาคร่าวๆเท่านั้นเองและหนึ่งประเด็นที่ผู้กำกับเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าที่ไหนก็ตามคือเขาพยายามทำให้หนังเรื่องนี้ถูกใจคนที่เป็นคอเกมของ Monster Hunter ให้มากที่สุดสำหรับผมพูดแค่นี้นะผมตัดสินใจแทนแฟนเกมไม่ได้แต่ผมเดาเอางี้ผมเดาความรู้สึกนะถ้าเป็นคอเกมแบบขาแบบแฟนพันธุ์แท้คอเกมพันธุ์แท้คอเกม Monster Hunterพันแท้จริงๆมีไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เยอะผมไม่ขอพูดว่าทั้งหมดแล้วกันนะเพราะฟันธงไม่ได้แต่ผมว่าเยอะแน่ๆที่เป็นคอเกมและไม่ชอบหนังเรื่องนี้เพราะหนึ่งถ้าเป็นคอเกมเนี่ยเขาอาจจะอยากเห็นอะไรที่เหมือนเป๊ะ 100% คือมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันเป็นเรื่องรสนิยมคอเกมบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยากเห็นเหมือนแบบเป๊ะ 100% ถ้างั้นผิดหวังแน่นอนเพราะว่ามันมีสิ่งที่ตัวผู้กำกับเขาครีเอทแล้วเสริมเข้าไปด้วยนะครับผมบอกว่าเวลาผมดูหนังอ่ะผมจะสนุกและเอนจอยกับคอนฟลิกต์ถูกไหมแล้วดูสิ่งที่เขาครีเอทใน Monster Hunter นะเอาแค่นี้ก่อนมิลาโจวิชเฉียดตายในหนังแอคชั่นตัวละครหลักเฉียดตายตลอดเวลานะครับผมจะบอกว่าทุกครั้งที่มิลาโจวิชเฉียดตายเพราะคอนฟลิกต์หรือเพราะอุปสรรคต่างๆเนี่ยพอมิลาโจวิชจะเฉียดตายปั๊บแม่งแบบอยู่ดีก็ผ่านผ่านไปได้เฉียดตายอีกแล้วผ่านไปได้ง่ายๆความรู้สึกผมคืออุปสรรคทุกอย่างมันเหมือนแบบง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากพอหลังจากที่เราเห็นมาแล้วนะมิลาโจวิชตัวเปล่าๆผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายดายมายืนฝึกดาบกันลำดาบกันมายืนลำดาบฝึกดาบกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอฝึกดาบลำดาบกันซีนแอคชั่นไอ้เหี้ยกูบอกแล้วควิกคัทตุ้มตุ้มแล้วก็มีแบบโอ้ยกูติดอยากกลับบ้านโอ้ยกูติดอยากกลับบ้านโอ้ยกูติดอยากกลับบ้านโอ้ยข้อดีของหนังเรื่องนี้ข้อดีมั่งชมมั่งข้อดีของหนังเรื่องนี้คือคอมพิวเตอร์กราฟิกผมถือว่าโอเคนะในส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆในส่วนของบรรยากาศคุณลองไปดูงาน CG ต่างๆงานพ็อปต่างๆถือว่าดีอันนี้ต้องขอชมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธต่างๆที่เราเห็นแล้วไอ้เหี้ยมอนเตอร์ฮันเตอร์ชัดๆนะครับคอเกมชอบงานอาร์ตงานพ็อปในหนังเรื่องนี้แน่นอนนะครับผมตัวมอนสเตอร์ต่างๆก็ทำออกมาได้ดีผมไม่รู้สึกลอยผมรู้สึกแค่ว่ามันไม่จริงเท่านั้นเองแต่มอนสเตอร์ฮันเตอร์มึงเอาง่ายๆมนุษย์ตัวเล็กๆถือแม่งอาวุธกระดูกเบิ่มบะเทิ่มอะไรไม่รู้หูแม่งแบบมันไม่จริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมแค่รู้สึกว่าตัว CG มอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยมันซัพพอร์ตกับเรื่องและมันซัพพอร์ตกับภาพยนตร์ออกมาได้ดีไฟนอลงานออกมาผมเลยบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องงานอาร์ตงานพ็อปและคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับผมถือว่าโอเคในแบบของมันที่เหลือพูดเลยเหี้ยมากสำหรับหนอนหนังนะเนื้อเรื่องเหี้ยมากไม่มีอะไรเลยนอกจากจับทหารกลุ่มหนึ่งโยนคอนฟลิกต์ตุ้มแล้วตลอดทั้งเรื่อง 80% คือซีนแอคชั่นและระหว่างทาง 80% คือการโยนซีนแอคชั่นที่ดูไม่รู้เรื่องรู้เรื่องก็ต่อเมื่อมึงสโลมึงต้องสโลอ่ะถึงกูจะเห็นว่าแม่งจาพนมกำลังกระโดดมิลาโจวิชกำลังคือถ้ามึงไม่สโลอ่ะมันแบบโอ้โหไม่เห็นที่อะไรเลยมีแต่ดำสว่างสว่างดำดำโอ้โหแม่งทานฟอร์เมอร์ชิดซ้ายอ่ะโอ้โหแม่งแบบไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยแล้วเพลงก็บิ้วเหลือเกินมันจะไม่สนุกได้อย่างไรมีภาพที่ไม่นิ่งเลยคือแบบตุ๊ดตุ๊ดแล้วเพลงที่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โหแม่งเอาเป็นว่าสำหรับผม
ไม่ค่อยถูกใจในส่วนพวกนี้นะครับเนื้อเรื่องต่างๆงานโพสต์โปรดักชันงานโพสต์โปรดักชันนี้ต้องบอกว่ามีส่วนที่ชอบและไม่ชอบนะครับผมส่วนที่ชอบก็คืองานอาร์ตงานอาร์ตนี่ก็รวมถึงงานโปรดักชันด้วยนะครับหมายถึงเรื่องพ็อปคอสตูมเสื้อผ้าต่างๆสิ่งที่ประกอบฉากต่างๆและงานโพสต์ที่ผมชอบก็คือเป็นงานโพสต์ที่ซัพพอร์ตในส่วนของพ็อปของอาร์ตของคอสตูมพวกนั้นอย่างเช่นมอนสเตอร์ต่างๆเรื่อง CG 3D ต่างๆผมว่าหนังเรื่องนี้ผ่านในจุดนี้แต่งานตัดต่อไอ้เหี้ยก็ยังไม่หลุดออกจาก Resident Evil อยู่ดีมันควิกคัทเกินคือมันดูไม่รู้เรื่องบางครั้งอ่ะผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยคัทน้อยกว่านั้นก็ได้นะแล้วไอ้เช็คกี้แคมอ่ะควิกคัทไม่พอแม่งเช็คกี้แคมอีกคือมันเขย่าอย่างที่ผมบอกนะครับไอ้ช็อตเช็คกี้แคมหรือช็อตที่เขย่าแบบเนี้ยมันต้องการให้ดูชุลมุนหรือโกลาหลนะครับผมมันต้องการให้ดูโกลาหลโอเคมันดูโกลาหลและไอ้โกลาหลเนี่ยมันรู้สึกได้แต่มันดูไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งผมจะมีความรู้สึกว่ามึงตัดให้น้อยกว่านี้ก็ยังได้เลยนะครับเป็นเช็คกี้แคมก็ได้แต่ตัดให้น้อยกว่านี้ก็ยังสนุกอยู่ดีนะสำหรับผมนะเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ในส่วนของงานพร็อพงานอาร์ตต่างๆนะครับและงาน 3D ในเรื่องเท่านั้นแค่นี้เท่านั้นนะที่จะได้คะแนนจากผมไปเพราะฉะนั้นคะแนนที่จะได้จากหนอนหนังนะผมขอให้ที่ 2.5 คะแนนหนอนหนังให้คะแนนประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าผมไม่เอนจอยกับอะไรเลยนอกจากความสวยงามของงานอาร์ตงานพ็อปต้องบอกว่างานอาร์ตงานพ็อปและงาน 3D คอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าโอเคกับอีกเรื่องนึงผมภูมิใจผมเป็นคนไทยเห็นดาราไทยอยู่ในหนังระดับฮอลลีวูดโอ้ผมก็ดีใจผมก็รู้สึกว่าตลอดเวลาที่จาพนมออกนะถึงแม้ว่าอ่ะจะมีหลายๆซีนที่มีเขาเรียกว่าติ้งของพี่โทนี่จาของเราที่มันรู้สึกว่าขัดอยู่บ้างนะครับขัดใจเราอยู่บ้างเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมิลาโจวิชอยู่นั้นนะโทนี่จาอยู่นี่เองนะเข้าใจป่ะมันรู้สึกแบบโอ้ยเหี้ยคนไทยก้าวเข้าสู่ระดับฮอลลีวูดได้อย่างภาคภูมิจริงๆนะพูดได้เต็มปากอะว่าหนังเรื่องเนี้ยมิลาโจวิชแสดงนำคู่กับโทนี่จาอะไรอย่างเงี้ยเราพูดได้เต็มปากคือไอ้ภูมิใจเราภูมิใจอยู่แล้วแต่ถ้าพูดจริงๆคือส่วนตัวนะหนอนหนังไม่ค่อยเอนจอยหนังเรื่องนี้ไม่คุยกับผมหนักมากนะครับผมจริงๆนะผมต้องบอกอีกครั้งนะครับผมไม่ใช่คอเกมผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เห็นคอเกมเขาพูดถึงเกมมอนสเตอร์ฮันเตอร์กันแล้วเขาดูคุยกันสนุกไงผมก็แค่ไปหาข้อมูลนะครับอ่านว่าเขาเป็นเรื่องราวกับอะไร New World Our World มีฮันเตอร์มีมอนสเตอร์นู่นนี่นะครับมีภารกิจไปเอาหนังไดโนเสาร์มาทำนี่นะอะไรในเกมอะไรเงี้ยผมก็อ่านมีไปดูเขาจัดอันดับอาชีพที่น่าเล่นพื้นฐานที่ควรรู้อะไรเงี้ยบิวอัพจนกูอยากเล่นเองแล้วด้วยอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่อยากจะคุยกับเขารู้เรื่องเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เป็นคอเกมจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคอเกม Monster Hunter นะครับลองคอมเมนต์ดูด้านล่างว่าเฮ้ยชอบไม่ชอบอย่างไรอาจจะคิดต่างจากผมได้เลยนะครับแบบว่าผมเป็นคอเกมนะแล้วผมก็รู้สึกว่าสนุกดีเลยพี่ทำไมพี่ไม่สนุกอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับคนที่เล่นเกมมาเนี่ยอาจจะมีอีกมุมมองนึงคือเห็นแค่งานอาร์ตงานพ็อปสวยๆก็เต็มอิ่มอะไรอย่างนี้ไงก็อาจจะเป็นอารมณ์นั้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นคะแนนที่หนอนหนังให้ก็ประมาณนี้นะครับใครให้กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับแว่นออฟตัสนะครับแว่นดีๆที่สนับสนุนหนอนหนังอย่างเป็นทางการขอบคุณจริงๆครับผมสำหรับชาวหนอนหนังนะครับโค้ด Vermovies ลด100บาทนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาระบบสมาชิกเดี๋ยวจะค่อยๆมีอะไรเป็นของขอบคุณนะครับเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวมีการแจกแผ่นหนังอย่างที่เห็นในคลิปนะครับตอนแรกอ่ะผมกะว่าจะไปซื้อของมาเตรียมเซอร์ไพรส์ทุกคนแต่ผมคิดว่าทุกคนควรรู้นะทุกคนควรไปเห็นด้วยกันกับผมว่าเอ้ยผมกับพีเนี่ยไปซื้อมาแล้วผมก็ตัดสินใจว่าอ่ะทำคลิปดีกว่าทำคลิปไปซื้อมันเลยอะไรเงี้ยเป็นบล็อกย่อมๆนะครับให้ทุกคนได้ดูเพลิดเพลินดูเพลินๆเท่านั้นเองแล้วก็เดี๋ยวปีใหม่มีไลฟ์แจกแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่ามีของจากศิลปินไทยท่านหนึ่งด้วยเดี๋ยวค่อยไปเฉลยในไลฟ์นะครับว่าเป็นอะไรแต่พูดเลยว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนและเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อะใบให้อีกนิดนึงเป็นของขวัญชิ้นใหญ่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันในไลฟ์นะครับแต่ตอนนี้ฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ